หวาฝนกระหน่ำกทม.ชุ่มน้ำนานยันตุลาคมสำนักการระบายน้ำรับปริมาณฝนเฉลี่ยไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆไม่ยืนยันเพิ่มขึ้นถึง10เท่าตัวสาธารณสุขวางมาตรการรับมือโรคร้ายโคโรนากลายพันธุ์พบผู้ติดเชื้อในซาอุสั่งเฝ้าระวังพิเศษชาวมุสลิมที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์ตำรวจนำตัวกลาชี้จุดอำพรางศพในไร่หมอสุพัฒน์เก็บปลอกกระสุนหัวกระสุนเพียบพี่ชายย้ำหมอมุ่งเอาชีวิตคนในครอบครัวบูล้างฐานปฏิบัติการล่อซื้อยาบ้าตำรวจฉะเชิงเทราไล่ล่าข้ามอำเภอจนรถคนร้ายพุ่งตกคูน้ำหนีไม่รอดเที่ยวข่าวให้คนคนข่าวให้เข้มกับข่าวคนคนเนชั่นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวสู่ช่วงเวลาของข่าวข้นคนเนชั่นนะฮะวันนี้มีข่าวที่ตื่นเต้นนะฮะหลายคนได้มีโอกาสชมตอนเก็บตกจากเนชั่นใช่ไหมฮะโอ้นึกว่าถ่ายหนังจริงนะฮะว่าเป็นภาพข่าวที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนะใช่ครับนะฮะในบ้านเรานะครับแต่ว่าเป็นคดีที่เกิดขึ้นบ่อยในบ้านเราแทบทุกวันเรื่องของการล่อซื้อยาบ้านะฮะซึ่งก็มีการนัดหมายกันนะที่บริเวณลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสสาขาพนมสารคามนะฮะแล้วก็คนร้ายก็ขับรถมานะฮะเป็นโตโยต้าอัลติสสีขาวนะครับครับไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนตำรวจก็เข้าไปปิดล้อมแสดงตัวเพื่อจับกุมคนร้ายก็ขับรถถอยหลังพุ่งชนรถตำรวจแล้วก็เปิดฉากยิงใส่เพื่อเปิดทางหลบหนีนะครับตำรวจก็พยายามยิงยางล้อเพื่อสกัดการหลบหนีแต่คนร้ายก็ขับฝ่าไปได้นะทีนี้ก็เป็นการไล่ล่ากันใช่ไหมครับโดยภาพที่เห็นนี่เป็นภาพของนักข่าวใช่ครับนะนักข่าวที่กระโดดขึ้นกระบะท้ายรถนะของตำรวจแล้วก็ถ่ายไปด้วยนี่ฮะคันนี้ใช่ไหมครับนี่ฮะรถเก๋ง Vios ของคนร้ายโอ้นี่นะฮะท่านผู้ฟังทางวิทยุอาจจะไม่เห็นภาพนะฮะครับนี่ก็ขับหนีไปนะฮะหนีไปโดยมีตำรวจนั้นไล่ล่าติดตามแล้วก็มีการยิงสวนกันไปมาเป็นระยะนะฮะท่ามกลางประชาชนที่ขับรถยนต์ผ่านไปมานึกว่าเป็นการถ่ายหนังนะฮะจนกระทั่งขับเข้าไปที่สถานีขนส่งพนมสารคามก็ยูเทิร์นกลับคนร้ายนะฮะและมุ่งหน้าเข้าตัวอำเภอพนมสารคามด้วยความเร็วพอถึงสี่แยกพนมก็ขับฝ่าสัญญาณไฟแดงมีรถของตำรวจไล่ล่าตามไปตลอดเวลาฮะแล้วก็ไปมุ่งหน้าไปอำเภอบ้านสร้างที่ปราจีนบุรีนะครับพอผ่านตลาดศูนย์การค้าพนมยางล้อหน้าทั้งสองเส้นของคนร้ายก็แตกและบดไปกับถนนจนคือเสียงใช่ไหมเสียงบดมันดังมากฮะก็สร้างความแปลกใจให้กับประชาชน2ฝากฝั่งนะฮะแล้วแม้ยางล้อหน้าของรถคนร้ายจะแตก2เส้นแต่คนร้ายก็ยังเร่งความเร็วรถแล้วก็ขับออกไปทางซีกขวานะฮะแล้วก็แล่นหนีไปซึ่งตอนนี้ไอ้กระทะล้อมันก็จะเบียดกับพื้นถนนนะฮะแล้วก็ขับไปด้วยความเร็วสูงเลยนะฮะตลอดเส้นทางเลยนะครับแล้วก็แล่นผ่านพ้นเขตอำเภอราชสารเข้าเขตตำบลวังขอนอำเภอบ้านสร้างนะฮะรถของคนร้ายก็นี่ฮะเป็นยังไงคุณบรรจงตกลงไปคูน้ำข้างทางเสียหลักฮะตำรวจก็เลยกระจายกำลังโอบล้อมนะครับมี2คนอยู่ในรถมี2คนนะมี2คนนายตั๊กวงพันเสืออายุ30ปีนะครับคนนี้เนี่ยถูกกระสุนปืนที่เข่าขวาด้วยนะครับแล้วก็ยอมจำนนเจ้าหน้าที่ก็จับกุมตัวได้อีกคนนึงคือนายจำเริญจันทวงศ์นะครับอายุ38ปีหรือว่าตีคลองเตยนะครับที่ยังหลบซ่อนตัวอยู่ในคูน้ำไม่ยอมมอบตัวตำรวจก็ต้องใช้ความระมัดระวังในตอนนั้นนะฮะแล้วก็ดักรออยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้มั้งแล้วก็ยอมจำนนเป็นคนที่2ครับนะฮะยาบ้า 2,000 เม็ดฮะที่ล่อซื้อมีอาวุธปืนพกสั้น9มม.นะฮะในสภาพที่ใช้ยิงจนก็บอกสปริงหลุดเลยนะครับมีเครื่องกระสุนมีอาวุธปืนยาวด้วยนะครับรถของคนร้ายเสียหายทั้งคันนะครับในรถมีปลอกกระสุนปืนขนาด9มม.ตกอยู่ที่พื้นก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับนี่ฮะก็มีประวัติเรื่องของคดียาเสพติดอย่างโชคโชนนะครับ
โอ้โหไล่ล่าดุเดือดมากยิงตลอดทางนะฮะวิ่งจนกระทะล้อรถหลุดก็นักข่าวคนที่กระโดดขึ้นกระบะรถตำรวจแล้วก็บันทึกภาพไว้ด้วยก็ต้องชมเชยนี่ฮะนี่เป็นนาทีที่ถอยหลังชนรถตำรวจแล้วก็ขับหนีไปนี่เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะวิญญาณของนักข่าวนะฮะไม่ว่าจะช่วงกระโดดขึ้นรถอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็เรคคอร์ดไปตลอดเวลาแล้วก็โอ้โหภาพก็อยากจะได้กลัวกระสุนก็กลัวคือถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ต้องรบกวนเรียนให้ท่านผู้ร้ายทราบด้วยว่ายิงก็กรุณาให้รู้ด้วยนะฮะว่าใครเป็นนักข่าวใครเป็นอะไรเนี่ยนะฮะแล้วเขาจะรู้ได้ไงรู้ก็นี่ไงก็เวลาจะยิงก็อย่าสักแต่ว่ายิงอย่างรวดเร็วช่วยดูหน่อยช่วยเล็งหน่อยช่วยเล็งหน่อยแต่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายให้ยิงตำรวจนะครับยังไงจะยิงอะไรก็ตามแต่ยิงไปเถอะแต่ตำรวจเขายิงล้อคุณเขายิงล้อรถคุณถ้าคุณแน่จริงลูกผู้ชายคุณก็ยิงล้อรถตำรวจสิครับมันจะยิงล้อรถมันจะยิงล้อรถตำรวจมาจริงจริงถ้ามันฉลาดอ่ะมันต้องยิงล้อรถตำรวจถูกไหมมันถ้ามันฉลาดมันต้องยิงล้อรถถ้ามันยิงตำรวจเนี่ยนะคือรถก็ยังตามไปอยู่ดีมันต้องยิงให้แบบล้อรถตำรวจหยุดแล้วเราจะไปบอกมันทำไมวะเนี่ยผมแล้วทีแรกตอนที่รถคนร้ายเนี่ยยูเทิร์นกระทันหันเนี่ยผมนึกว่าจะหลุดแล้วนะไม่หลุดนึกว่าตำรวจเนี่ยจะตามไม่ทันตามไม่ทันแล้วปรากฏว่าตำรวจก็หักยูเทิร์นตามเลยกระทันหันเหมือนกันโอ้โหท่านผู้ชมที่เห็นตำรวจจริงเนี่ยนะแต่เห็นอันนี้ชัดเจนฮะจริงๆที่ล้อเห็นไหมฮะอันนี้ชัดเจนนะฮะตำรวจนะจริงจะยิงเข้าไปที่กระจกก็ได้แต่เดี๋ยวก็จะเรื่องเยอะอีกก็เลยยิงที่ล้อยิงที่ล้อนะฮะที่เห็นยิงกันเปรี้ยงป้างเปรี้ยงป้างเนี่ยตำรวจเนี่ยเปรี้ยงป้างยิงที่ล้อโอ้โหนี่รถนี่มันวิ่งเข้าไปสวนเลนเลยนะฮะก็จังหวะนี้นะครับที่มันวิ่งเข้าไปสวนเลนเนี่ยแล้วก็กะว่าจะให้รถที่สวนเลนมาเนี่ยนะชนกับรถของตำรวจโอ้โหมันดูหนังมากไอ้บ้ามันดูหนังบ้าโทแต่ตำรวจในรถเขาก็บอกนะครับว่าหลังจากนั้นเขาก็บอกให้คนที่ขับรถเนี่ยบอกตามไปห่างๆเขาพอนะเพราะรู้อยู่แล้วว่าที่สุดแล้วสภาพรถแบบนี้มันไปได้ไม่ไกลใช่ไม่รอดจริงสังเกตดูรถตำรวจเนี่ยอยู่ในเลนตลอดฮะอยู่ในเลนตลอดแต่รถของคนร้ายเนี่ยจะอยู่อีกเลนหนึ่งบ้างเรียบร้อยฮะอันนี้น่ากลัววันนี้สภาพการจับกุมดีนะฮะที่ตำรวจไม่เป็นอะไรนะฮะครับเพราะตอนที่รถของคนร้ายลงไปในคูน้ำเนี่ยตอนนี้ก็น่ากลัวนะฮะครับผีผาไม่ได้นะฮะแล้วมันมีปืนมันยิงตลอดเวลามันอยู่ในป่าหญ้านี่แหละตอนยังไม่มีใครวิ่งหนังก็จบไปเรื่องหนึ่งเรื่องจริงจบไปแล้วเรื่องนึงไม่น่าเชื่อหวาดเสียวนะฮะสำหรับการทำหน้าที่ของตำรวจนะครับครับก็ต้องให้กำลังใจแล้วก็ชมเชยตำรวจชุดนี้ด้วยนะฮะใช่ครับชมเชยนักข่าวด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังนะฮะวันนี้เนี่ยคือเมื่อวานนี้ก็มีนักข่าวเวลาไปทำข่าวเรื่องของม็อบปะทะกันเนี่ยทางสมาคมก็เตือนแล้วก็บอกวิธีปฏิบัติใช่ไหมฮะในขณะที่นี่การทำข่าวแบบนี้เนี่ยโอ้โหน่ากลัวกว่าครับนะฮะนักข่าวฉะเชิงเทราเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับเป็นนักข่าวจากสำนักข่าวเนชั่นครับชื่อคุณธนพัฒน์เจียมสถิตนะฮะที่กระโดดท้ายรถกระบะเมื่อสักครู่ธนพัฒน์นะฮะครับสุดยอดเลยสุดยอดจริงๆนะฮะ